สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาปอกทุเรียนนะคะนี่ดูสักก่อนทุเรียนหมอนทองจากระยองนะคะค่ะคุณผู้ชมก็ซื้อมาได้2วันแล้วอันนี้รู้สึกมีกลิ่นแล้วค่ะคิดว่าสุกแล้วล่ะตอนที่ไปซื้อนะตอนนี้มันยังไม่สุกนะคะก็คือเราต้องการจะเอามาปอกนะคะทีละลูกนะคะตอนนี้ก็จะมาลุ้นปอกกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ทุเรียนนะแพงก็ต้องกัดฟันซื้อคุณผู้ชมคะโอเคชมค่ะกว่าจะได้แต่ละผูแต่ละซีกนี่แบบใช้พลังมหาศาลนี่ออกมาแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะฝนนะคะท้องฟ้านะร้องโคมๆอยู่ฝนก็จะตกแล้วค่ะมหาสารคามนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เวลา1 ทุ่มนะคะ1 ทุ่มของวันที่25ค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็ตกจนแบบแฉะหมดแล้วล่ะวันนี้อาจจะตกมาอีกมีดก็ไม่ค่อยคมพี่คุณผู้ชมค่ะนี่ได้แล้วคุณผู้ชมน้ำพุนะคะหูน่าอร่อยไหมคุณผู้ชมคะได้แล้วเย้ได้แล้วโอเคลองไว้ก่อนลองไว้ก่อนเนี่ยผู้ต่อไปนะคะผู้ชมคะลูกนี้นะเลือกเองนะคะเนี่ยชมค่ะนี่ลูกที่2เอาก่อนเอาไว้ก่อนอ
ผู้ชมคะลูกนี้เปลือกค่อนข้างหนานะคะเห็นไหมคะแต่ไม่เป็นไรคิดว่าเขาจะหวานแน่นอนยังไม่ชิมค่ะเดี๋ยวปอกให้เสร็จก่อนค่อยชิมนี่นี่ได้แล้วได้แล้วคุณผู้ชมตัวนี้ก็ใหญ่โอ้สวยมากเลยงัดออกมางัดออกมาคุณผู้ชมคะดูนี่ตัวสุดท้ายสุดท้ายไม่ใหญ่มากสวยมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วติดอยู่นี่นิดนึงโอ้นี่ค่ะได้แล้วขอบคุณมากนะคะลูกนี้ก็ตกไปตีประมาณเนาะประมาณ700กว่านะคะเพราะลูกนี้ลูกเล็กอีกลูกนึงเนี่ยลูกใหญ่กว่านะคะ2ลูกอ่ะแม่ค้าลดให้นะคะก็คือ 1,800 นะคะที่ซื้อนะคะเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปนั่งทานนะคะอย่าลืมชมคลิปทานทุเรียนนะคะค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ